สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่29 พฤศจิกายน 2563จัดไปเย้เสียนะครับวันนี้จัดช่องอมรินทร์34ให้นะครับซึ่งเป็นการชกที่เวทีมวยอตก3จังหวัดนนทบุรีซึ่งอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรเริ่มแข่งขันกับเวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G Bet 11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet 11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G Bet 11 นะครับไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่1ในรายการนะครับประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านจอร์จพรัญชัยหรือคาราบาวนะครับนักชกจากลูกครึ่งจากอังกฤษนะครับเจอทางด้านยอดนำชัยแฟร์เทคหรือสิทธิ์ป๋าเปรมนะครับชกกันที่พิกัด105 ปอนด์นะครับ106 ปอนด์นะครับโทษที106 ปอนด์ครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของทางจอร์จพรัญชัยนะครับฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนมนัสกอจันหูนีเมื่อวันที่29 ธันวาคม 2562ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปชนะคะแนนขวัญอุบล TN มวยไทยยิมเมื่อวันที่6 มีนาคม 2563ที่ลุมพินีแล้วก็ไปชนะน็อกก้านกล้วยสอธนวัฒน์เมื่อวันที่27 กันยายน 2563ที่จังหวัดจันทบุรีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านจอร์จพรัญชัยนะครับแล้วก็มาดูฟอร์มหลังของทางด้านยอดนำชัยแฟร์เทคกันบ้างครับฟอร์มหลังก็ไปชนะน็อกทางด้านเบิร์ดเดย์ศักดิ์สำริดเมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2562ที่ลุมพินีแล้วก็แพ้คะแนนเพชรดาราสิทธิ์ด็อกเตอร์พิมพ์เมื่อวันที่21 กันยายน 2562ที่ลุมพินีแล้วก็ล่าสุดก็ไปชนะคะแนนทางด้านเพชรโทนสิทธิ์โกเมศเมื่อวันที่18 สิงหาคม 2563ที่แม็กซ์สเตเดียมครับมวยคู่นี้นะครับคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยอดนำชัยแฟร์เทคนะครับความเป็นมวยดีกว่าแข็งแกร่งแรงกว่าครับวันนี้เหนือชั้นกว่าน่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่1ในรายการออกไปที่ทางด้านยอดนำชัยแฟร์เทคนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านปตักทองซินบีมวยไทยหรือเฮอริเคนซอเดชพันธ์นะครับนักชกจากจังหวัดตรังซ้อมในค่ายซอเดชพันธ์วันนี้เจอทางด้านเจ้าจ๋อกีฬาสปอร์ตหรือเจ้าจ๋อดาบสงทางหลวงหรือเจ้าสอตอละงูเจ้าจอตอละงูหรือดาบรันสารคามครับนักชกจากสตูลครับวันนี้ชกกันที่พิกัด130 ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านประตักทองซินบีมวยไทยกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนเจ้าจอกีฬาสปอร์ตเมื่อวันที่15 กันยายน 2562ที่จังหวัดสุราษฎร์ครับแล้วก็ไปเสมอกับเจ้าจ๋อกีฬาสปอร์ตเมื่อวันที่20 ตุลาคม 2563ที่อตก.จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปชนะคะแนนคมกิจชอโคยุไฮอิซุสุเมื่อวันที่20 กันยายน 2563ที่จังหวัดนนทบุรีครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหลังของเจ้าจ๋อกันบ้างครับเจ้าจ๋อกีฬาสปอร์ตนะครับฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนวันพิชิตอประเสริฐเมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2562ที่ลุมพินีแล้วก็ไปชนะคะแนนทกส.ส.โชคมีชัยเมื่อวันที่4 มกราคม 2563ที่ลุมพินีแล้วก็ไปชนะคะแนนไทยคมนายกเอท่าศาลาเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2563ที่วิกหมอชิดครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านปตักทองซินบีมวยไทยนะครับเคยชนะมาเคยเสมอมาวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแค้นเจ้าจ๋ออีกครั้งหนึ่งครับสูงยาวใหญ่อาวุธครบเครื่องเตะต่อยขวางหน้าแทงยัดไส้วันนี้ครบเครื่องนะครับคู่ที่2ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านปตักทองซินบีมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่3ในรายการนะครับคู่ที่3ในรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านดากี้พอหอมกลิ่นหรือดากี้ลูกมะขามหวานหรือดากี้หลายค่ายครับที่เปลี่ยนมาครับวันนี้เจอทางด้านลุงนภาปิ่นสินชัยหรือแจ็คพอตสิทธิ์ผู้พันไกชัยเดชนะครับก็ถือว่าเป็นมวยชกที่ใหญ่ครับ140 ปอนด์นี่ถือว่าน้ำหนักเยอะแล้วก็เป็นมวยใหญ่นะครับมวยคู่นี้ครับสำหรับดากี้นะครับเป็นนักชกจากบุรีรัมย์ส่วนลุงนภาสิทธิ์ปิ่นสินชัยนี่นักชกจากสุรินทร์นะครับสุรินทร์กับบุรีรัมย์เจอกันวันนี้ในพิกัด140 ปอนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านดากี้พอหอมกลิ่นกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนตักศิลาช.5 พยัคฆ์เมื่อวันที่2 สิงหาคม 2563ที่จังหวัดนนท์
แล้วก็แพ้คะแนนรุ่งนภาปิ่นสินชัยเมื่อวันที่6กันยายน2563ที่จังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็แพ้คะแนนตักศิลาโช5พยัคฆ์เมื่อวันที่28กันยายน2563ที่จังหวัดสงขลานะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านดากี้พอหอมกลิ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านรุ่งนภาปิ่นสินชัยหรือเจ้าแจ็คพอตสิทธิ์ผู้การชัยเดชกันบ้างนะครับนักชกจากสุรินทร์รายนี้นะครับฟอร์มหลังก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสดเหลือเกินครับฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2563ที่เวทีมวยชั่วคราวนครราชสีมาแล้วก็ไปชนะน็อกราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชเมื่อวันที่7สิงหาคม2563ที่เวทีมวยสุรนารีโคราชอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนดากี้พอหอมกลิ่นเมื่อวันที่6กันยายน2563ที่จังหวัดนนทบุรีครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านรุ่งนภาปิ่นสินชัยนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านรุ่งนภาปิ่นสินชัยครับวันนี้น่าจะย้ำแค้นครับอีกครั้งนะครับน่าจะย้ำแค้นดากี้พอหอมกลิ่นอีกครั้งนะครับมวยคู่นี้ผมมองว่าทางด้านรุ่งนภานะครับการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์นำขบวนจังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วก็เป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นเก่าเกมเหลี่ยมดีเชิงชกสูงครับมีทุกลูกแบดนะครับแล้วก็อาวุธหลากหลายกว่าครับคู่ที่3ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านรุ่งนภาปิ่นสินชัยครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวเรามาต่อคู่เอกในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ที่4ในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชูทรัพย์ ส.สละชีพหรือชูทรัพย์ต่ออิทธิพรนะครับนักชกจากเมืองสารคามนะครับแต่ว่าไปดังที่อุดรนะครับวันนี้เจอทางด้านปตักสยามซินบีมวยไทยหรืออนุวัฒน์นัดกินปลานักชกจากพัทลุงนะครับฝีมือดีเหลี่ยมตัวดีครับวันนี้ต่อยกันที่พิกัด117ปอนด์นะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านชูทรัพย์ ส.สละชีพครับก็ไปแพ้น็อกทางด้านซีอุยสิงห์มาวินเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2562ที่ราชดำเนินแล้วก็ไปชนะคะแนนโจโจ้แป๊ะมินบุรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ที่ลุมพินีแล้วก็ไปชนะคะแนนทางด้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มเมื่อวันที่11ตุลาคม2563ที่วิกหมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านชูทรัพย์ ส.สละชีพนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านปตักสยามซินบีมวยไทยหรืออนุวัฒน์นัดกินปลากันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็ไปแพ้น็อกทางด้านสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอคาเดมี่เมื่อวันที่5ธันวาคม2562ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไปชนะน็อกทางด้านเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มเมื่อวันที่26กรกฎาคม2563ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปแพ้คะแนนเพชรไพลินสิทธิ์หนุ่มน้อยเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่จังหวัดนนทบุรีก็เรียกว่าไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพ้เพชรไพลินมาแบบถึงกับขาดลอยก็ว่าได้นะครับมวยคู่นี้ครับคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านชูทรัพย์ ส.สละชีพนะครับทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวย ส.สละชีพที่จังหวัดลพบุรีนะครับโดยมีท่านนายกด้งครับคุณจำเริญสละชีพดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีเสียจุ๋มสุขสันต์สละชีพครับหลานชายคอยดูแลแล้วก็พามาชั่งน้ำหนักแล้วก็มาชกที่เวทีมวยอตก.3ในวันนี้นะครับผมมองว่าหน้าเสือมีดีมีตัวเงินมาสู้ครับอีกอย่างครับเป็นมวยที่ฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงเชิงดีบู๊ดุดันไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงกว่านะครับคู่ที่4ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ชูทรัพย์ ส.สละชีพนะครับถือว่าเป็นมวยที่ฝีมือดีพัฒนาขึ้นมาเยอะแข็งแกร่งแข็งแรงครับวันนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่4ในรายการศึกอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์บวกเกียรติเพชรนะครับที่เวทีมวยอตก.3จังหวัดนนทบุรีช่องอมรินทร์34ถ่ายทอดสดนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับคู่ที่4ในรายการออกไปที่ทางด้านชูทรัพย์ ส.สละชีพนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งใน YouTube ให้กับปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆหาข้อมูลดีๆมาฝากแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก 5G Bet 11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet 11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G Bet 11ฝากไว้ด้วยนะครับขอท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ